สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับแก้วกันอีกแล้วนะคะวันนี้แก้วมีสิ่งดีๆจะมาพูดกันอีกแล้วนะคะแล้วก็เกี่ยวกับ7-11อีกแล้วนะคะทุกคนคงแบบชอบก่อนเข้ามาต้องเห็นหัวข้อคลิปแล้วใช่ไหมก็คือไอเทมเด็ดจาก71หรือว่า7-11นั่นเองนะคะมีอะไรเด็ดๆที่ต้องมีต้องไปตำบ้างนะคะเลือกมา5อย่างสำหรับวันนี้ทำไมหน้าตาต้องแบบตื่นเต้นตลอดเวลาตัวแรกนะคะก็คือตัวนี้นั่นเองนะคะอันนี้เป็นนามิได้ยินชื่อก็คงจะแบบคุ้นหูคุ้นอะไรกันมากมายเนาะเพราะว่าแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่แก้วอ่ะอินเลิฟมากๆแล้วก็พูดบ่อยมากๆเขาจะเป็นของที่ถูกและดีเดินเข้าเซเว่นก็หาแล้วก็มีหลากหลายตัวมากนะคะตัวนี้นะคะเขาชื่อว่านามิแอมเฟเชจูวิตามินซีไบรท์เทนนิ่งเจลนะคะเขามีสารสกัดจากส้มนะจากเกาะเชจูประเทศเกาหลีผิวเนี่ยเขาก็เขียนเลยว่ารอยดำดูจางลงผิวดูกระจ่างสว่างสดใสขึ้นผิวเด้งฉ่ำน้ำนะคะแล้วก็กระชับลดริ้วรอยนะริ้วรอยดูจางลงนะคะนอกจากส้มนะคะเขายังมีส่วนผสมของกูต้าไทโอนนะคะแล้วก็วิตามิน B3 ด้วยนะคะที่จะช่วยบำรุงผิวหน้าของเรานะคะแก้วก็เลยเลือกตัวนี้มาหยิบยกพูดกันในคลิปนี้นะคะเพราะว่าแก้วรู้สึกว่าหลายๆคนคงน่าจะมองหาสกินแคร์กันบ้างแล้วแหละนางเหมาะกับทุกสภาพผิวนะคะเพราะว่าแก้วอ่านดูเขาไม่มีแอลกอฮอล์นะคะไม่มีพาราเบนแล้วก็ปราศจากซิลิโคนด้วยนะคะทำให้ผิวไม่อุดตันแล้วก็ไม่แพ้นั่นเองนะคะใครที่เป็นผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้นะแล้วคือปริมาณของเขาเห็นเป็นซองๆอย่างนี้ใช่ไหมแต่ปริมาณของเขามาถึง30กรัมในราคา49บาทคือมันก็ถูกและดีจริงๆอ่ะที่หาได้ที่เซเว่นนะคะไปดู9วิธีใช้ของเขาดีกว่าเขามี9วิธีใช้เลยมาอย่างนี้ไปดูว่ามีอะไรบ้างแล้วผลิตภัณฑ์ของเขาก็จะเป็นเจลใสๆนะคะทาง่ายแล้วก็มีกลิ่นส้มอ่อนๆทาเช้าเย็นนะคะผิวหน้าเราก็จะกระจ่างใสแล้วก็เย็นสดชื่นนะคะด้วยความที่เนื้อเทคเจอร์ของเขาเป็นเนื้อเจลนะคะแล้วเราก็สามารถเอามาพอกกรอบดวงตาได้ด้วยดูแลปัญหารอยคล้ำนั่นเองวิตามินซีเขาจะช่วยในเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะหรือว่าเราจะเอาแช่เย็นนะคะก่อนพอกหน้าก็ได้ช่วยฟื้นบำรุงผิวนะคะจากมลภาวะระหว่างวันนะคะหรือว่าจะแต้มรอยสิวก็ได้นะเพื่อให้ผิวกระจ่างใสรอยลดลงนะคะทาผิวกายก็ได้อีกนะคะทำให้กระจ่างใสผิวเราเนี่ยฉ่ำน้ำหรือว่าเราจะเอามานวดพอกนะคะบริเวณมือที่เหี่ยวย่นก็ได้อีกเฮ้ยทำไมสรรพคุณเยอะขนาดนี้นะคะทาข้อศอกข้อพับหรือจุดดำคำก็ได้นะคะทารักแร้ก็ได้ให้กระจ่างใสนะคะหรือว่าทาขาหนีบให้กระจ่างใสก็ได้เช่นกันนะคะแล้วสำหรับวิตามินซีตัวนี้นะคะของนามิแก้วแนะนำเลยนะใครที่กำลังมองหาสกินแคร์ดีๆสักตัวในราคาเบาๆหรือว่าเดินเข้าเซเว่นแล้วก็เจอนะคะไปตำตัวนี้ได้เลยนะคะคอนเฟิร์มคือถ้าเก็บดีๆนะคะเราสามารถใช้ได้หลายครั้งมากๆนะคะมาต่อกันที่ตัวที่2เรายังคงอยู่กับนามินะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวที่ไม่ได้พกอะไรไปแล้วเข้าเซเว่นนะ BB ตัวนี้คือความดีงามของเราค่ะอันนี้เป็นนามินะคะ Make Up Pro BB นะคะ Wet to Powder คือเขาก็จะเป็น BB แหละแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นแป้งได้เลยนะคะตัวนี้ก็เคยเอาไปใช้แล้วในแบบลุคแต่งหน้าเซเว่นนะทุกคนก็คงเคยเห็นนะคะก็จะช่วยในเรื่องปกปิดนะคะคุมมันกันแดดนะคะมาในราคา49บาทเหมือนกันเนื้อคืออาจจะเห็นว่าซองเล็กกว่าตัวแรกใช่ไหมแต่ว่าอันนี้คือใช้ได้หลายครั้งนะถ้าเก็บดีๆเขาก็จะมีฝาปิดให้ตรงนี้นะคะแล้วเนื้อเขาก็จะเป็นเนื้อที่แบบพอเกลี่ยไปแล้วมันเข้ากับสีผิวได้นะเดี๋ยวให้ดูนี่แล้วเนื้อเขาไม่ได้ออกขาวอะคือฉันก็ไม่ใช่คนผิวขาวใช่ป่ะแต่ตัวนี้คือมันไม่ได้ขาวแบบขาวไปดาวอังคารน่ะเข้าใจไหมเข้าใจลุงไหมมันคือขาวแบบไทยๆขาวแบบปรับเข้ากับคนไทยได้แขนอาจจะดำกว่าหน้าหน่อยนะเพราะว่าแขนไม่ค่อยได้บำรุงสอรี่เนี่ยเกี่ยไปอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้คือตบแรงไปถ้าเป็นหน้านี่ก็อาจจะเจ็บได้นะคะเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแบบเนื้อแบบเนื้อแป้งเลยคือมันก็จะไม่เป็นแบบพิมพ์ครีมดี49บาทไปตำนะคะมีกันแดดในตัวมี SPF 35 PA 2บวกนะคะมาต่อกันที่ตัวที่3ดีกว่านะคะตัวนี้คือหยิบใช้บ่อยมากก่อนหน้านี้นี่คือแป้งฝุ่นทุกคนคงอยากจะหาแป้งฝุ่นในราคาเบาๆเพราะว่าตามแบบท้องตลาดหรือว่าตามที่เขาใช้กันก็คือราคาแพงมากราคาสูงไม่รู้จะสูงไปไหนเนาะอันนี้เป็น The Leaf ธนาคารนะคะตัวนี้น่าจะเป็นแบบสิ่งที่ใช้แล้วชอบของแก้วเลยเป็นแป้งฝุ่นที่ออกแนวโทนเหลืองแล้วหลายๆคนก่อนหน้านี้เขาก็มาใช้ทาตัวกัน
ใช่ไหมจริงๆแล้วมันทาหน้าได้แล้วมันคุมมันด้วยนะคะคือมันคุมมันค่อนข้างดีใช้ดีมากๆนะคะและเยอะด้วย100กรัมคือใช้ไปเถอะใช้นานนี่เลยอันนี้เป็นสิ่งที่แนะนำในเซเว่นเหมือนกันนะใครที่อยากหาบัตรออนที่สีสวยติดโคนราคาไม่ได้แรงมากราคาประมาณ100นิดๆอันนี้เป็นเบบี้บายนี่เขาก็จะมีหลายสีก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะมีทุกสีที่แก้วมีหรือเปล่านะคะแต่เป็นบัตรออนที่เฮ้ยเราพูดไปแล้วเรารีวิวไปแล้วแหละลองไปหาดูแยกได้แต่ว่าเป็นสิ่งที่แนะนำถ้าใครที่อยากจะลองทาแก้มสวยๆลองหลายๆสียังมีสีส้มยังมีสีชมพูยังมีสีคล้ายๆนาออกัสซัมเฮ้ยไปดิเอออันนี้แหละแก้วว่าเขาน่าจะมีทุกสีแหละแต่ว่าบางสาขาอาจจะเอามาไม่ทุกสีนั่นเองแนะนำสำหรับเมคอัพตัวนี้คือนะคะอันนี้เป็นแดนซ์โลชั่นนะคะเป็นมืออะไรล่ะงง Body and Hand Perfume นะคะก็คือเป็นโลชั่นน้ำหอมน่ารักน่ารักนั่นเองอันนี้ราคา69บาทนะคะก็มีสีฟ้ากับสีชมพูอันนี้แก้วรีวิวไปแล้วแต่ว่าแก้วก็อยากจะมาแนะนำว่าเนี่ยมันเป็นไอเทมที่ค่อนข้างจะเด็ดนะชอบอ่ะแก้วอาจจะชอบแตกต่างเพราะเห็นมีคนมาบอกว่าเออสีฟ้าหอมหอมแต่ว่าส่วนตัวชอบสีชมพูนะคะมันแบบกลิ่นแบบผู้หญิงเนี่ยคือทาเนี่ยแล้วยิ่งช่วงแบบว่าอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็อะไรก็ไม่รู้นะคะอันนี้ก็ทาดีแล้วก็ชอบเอามาทามือแล้วก็แบบอย่างเงี้ยมันก็ดมหอมมากนะคะก็จบแล้วนะคะสำหรับไอเทมเด็ดจาก 7-Eleven ที่วันนี้แก้วเอามาแนะนำให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบเหมือนกันนะคะถ้าใครใช้อะไรแล้วชอบก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะวันนี้ก็ขอตัวลากันไปเท่านี้ดีกว่าถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็กดไลค์นะคะกดคอมเมนต์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันเยอะๆนะคะมีอะไรไปพูดคุยกันได้ที่ Facebook Fanpage Instagram หรือว่า Twitter ได้นะคะวันนี้แก้วขอตัวลากันไปเท่านี้ดีกว่านะคะเจอกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ